ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้เรื่องของการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองอยู่ที่พนมเปญน่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะครับยังไม่มีวี่แววยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อวานนี้ก็ในสภาคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ตอบกระทู้ก็คล้ายๆกับว่าไม่เคยรู้จักและก็คงจะผ่านกระบวนการการทูตปกติที่ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าคุณดอนก็บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อคุณวันเฉลิมทั้งที่ว่าแน่นอนเป็นข่าวมาหลายวันถ้าจะตรวจค้นหาข้อมูลก็น่าจะได้มีความกระจ่างพอสมควรนะครับล่าสุดครับเว็บไซต์ของประชาไทยบอกว่าคณะกรรมการอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยคุ้มครองมิให้บังคับบุคคลสูญหายองค์กรสหประชาชาติรับเรื่องของคุณต้าคุณวันเฉลิมแปลว่าเป็นคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลสูญหายซึ่งก็แปลว่านี่เป็นหน่วยงานที่สหประชาชาติได้รับเรื่องเอาไว้แล้วครับแล้วก็จะเร่งตามตัวแจ้งผลภายใน2สัปดาห์ข่าวนี้ของประชาไทย .com บอกว่าคุณสิดาตันคุณสิตานันศักดิ์สิทธิ์และทนายความคุณสิตานันเป็นพี่สาวของคุณวันเฉลิมครับและทนายความได้บอกกับ นักข่าวว่าได้รับจดหมายตอบรับจากคณะกรรมการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บังคับบุคคลสูญหายแจ้งว่าได้รับการร้องเรียนว่าได้มีการบังคับสูญหายจากครอบครัวเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการก็ส่งหนังสือด่วนไปถึงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสำนักงานสหประชาชาติที่เจนีวาบอกว่าเลขาธิการสหประชาชาติส่งไปด้วยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติโดยขอให้กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับมีให้สัตยาบันอนุสัญญาคุ้มครองมิให้บังคับบุคคลสูญหายทำการสืบสวนสอบสวนอย่างเร่งด่วนต่อชะตากรรมของคุณวันเฉลิมและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการภายใน2สัปดาห์นี่เป็นจดหมายมาถึงญาติพี่น้องของคุณวันเฉลิมแล้วนะครับคืนนี้ผมชวนคุณอังคณาดิลภัยจิตมาคุยเรื่องนี้ครับว่าติดตามเรื่องนี้แล้วคิดว่าอย่างไรคำตอบของคุณดอนรัฐมนตรีต่างประเทศหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นที่บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อไม่รู้จักแต่นั่นคงไม่ใช่เหตุผลใช่ไหมครับคุณอังคณาที่รัฐบาลไทยจะไม่ทำอะไรใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ากรณีนี้นะคะถือว่ามันเป็นที่รับรู้โดยสาธารณะนะคะเพราะว่าทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งสารพัดเลยข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทีวีนะคะก็พูดถึงเรื่องวันเฉลิมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้เป็นที่รับทราบและเมื่อรับทราบแล้วเนี่ยนะคะตามกลไกระหว่างประเทศก็คือเมื่อทราบเนี่ยต้องรีบเร่งดำเนินการไม่ใช่จะบอกว่าไม่รู้จักซึ่งจริงๆดิฉันเองก็ไม่รู้จักหลายๆคนก็ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าการไม่รู้จักเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ากรณีคนไทยพลเมืองไทยเนี่ยที่ถูกอุ้มหายไปเนี่ยมันจะพ้นภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยค่ะโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยถึงแม้เขาจะทำความผิดอะไรต่อมนี้อะไรก็แล้วแต่อันนั้นว่าไปแต่จะต้องไม่ถูกอุ้มหายนะคะครับหรือแม้แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อวานผมก็เห็นมีการออกมาพูดว่าคล้ายๆกับว่ามันอยู่นอกประเทศดังนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ไม่เกี่ยวเหรอคุณกองคณะเคยอยู่ในกรรมการชุดนี้ถ้ายังอยู่เนี่ยจะมีความผิดยังไงดิฉันคิดว่าตรงนี้มันอยู่ที่การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการมากกว่านะคะเนื่องจากว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะคะมันมีการรวมกลุ่มกันนะคะเช่นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเอเชียนะคะSoutheast Asian Human Rights Institution เนี่ยชื่อย่อว่า CNFนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการรวมตัวขององค์สถาบันสิทธิในเอเชีย
ซึ่งเราก็สามารถที่จะประสานความร่วมมือไปยังประเทศกัมพูชาได้ไม่ต่างกันนะคะกรณีเมื่อก่อนเนี้ยมีแรงงานพม่านะคะที่ถูกจับกรณีเกาะเต่ากรรมการสิทธิพม่าเขาก็ถามมาทางเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าก็ไม่มีอะไรการประสานความร่วมมือการสอบถามเนี่ยมันสามารถทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไปตีความแบบไหนตีความกว้างหรือตีความให้มันแคบค่ะครับก็แน่นอนถ้าแต่อีกประการหนึ่งนะคะคุณสุทธิชัยครับตอนนี้มันมีการพูดกันในเรื่องของtransborder violation ใช่ไหมคะอย่างเช่นกรณีที่มีการสร้างเขื่อนทุนไทยไปสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้แล้วไปก่อความเสียหายเนี่ยตรงนี้ยังมีการพูดกันอยู่เลยว่าตรงนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะหรือบริษัทข้ามชาติแบบนี้จะต้องรับผิดชอบไงเพราะงั้นกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่อาจจะเทียบเทียงได้เช่นกันนะคะใช่ครับใช่ครับฉะนั้นพอมันข้ามเขตแต่ว่าถ้ามันมีผลกระทบกลับมาที่บ้านเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับที่จะตามเรื่องใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของการประสานความร่วมมือค่ะแล้วจริงๆในฐานะมิตรประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมดังเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะแบบถ้าต้องการเทคนิคเชียนนะคะคนที่มีความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ซึ่งเราทำได้อยู่แล้วอะค่ะเป็นการร่วมมือกันมากกว่าครับมีการติดตามดูว่าย้อนกลับไปเนี่ยของไทยเราเองคนที่สูญหายไปเนี่ยคล้ายๆกับคุณสมชายด้วยเนี่ยนะครับ86รายเลยนะมีรายงานเป็นทางการเนี่ยมีภาพที่ขึ้นของนี่คือของประชาไทย .com ที่เขาไปรวบรวมมาเนี่ยมันมีตั้ง80กว่าคนแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีการจับกุมหรือว่าเป็นตาติดตามคดีอะไรมากมายเลยใช่ไหมครับคุณอังคณาไม่มีเลยค่ะไม่เคยมีเลยดิฉันเทียนแบบนี้นะคะ80กว่ารายเนี่ยก็จะมี30กว่านะคะเป็นกรณีพฤษภาเป็นการพฤษภาธมิน35นะคะแล้วก็จะมีกรณีคุณธนงโพอานมีกรณีสมชายนิรภัยจิตนะคะแล้วก็จะมีคนที่หายสาบสูญไปในช่วงของสงครามแดนสิบเอ็ดแล้วก็จะมีคนที่หายไปในช่วงการปราบปรามการก่อการร้ายจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงประมาณปีสัก46ถึงประมาณ5051อะไรประมาณเนี้ยค่ะอีก30กว่าคนภาคใต้ก็จะเยอะหน่อยก็ทั้งหมดนะคะก็รวมแล้วก็จะประมาณ80กว่า80 86นี่ครับที่มีการบันทึกออกมาแล้วก็เนี่ยภาพที่ผมขึ้นหน้าจอก็คือที่ประชาไทยเข้าไปรวบรวมมาก็เราก็ติดตามข่าวนี้มาแต่ยังไม่เคยเห็นมันอธิบายยังไงมันก็มาหลายรัฐบาลด้วยนะครับไม่ใช่เพียงรัฐบาลปัจจุบันค่ะคุณอังคณามองเกิดอะไรขึ้นกับเวลาถูกอุ้มหายไปเนี่ยคือประการแรกเนี่ยนะคะรัฐบาลก็จะตอบว่าก็ไม่รู้ว่าคนเนี้ยหายไปไหนนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนเท่าที่สังเกตนะคะคุณสุทธิชัยอาจจะเคยเห็นเคยถ้าเรามองในภาพรวมเนาะ คนที่ถูกอุ้มหายเนี่ยมักจะถูกทำให้เป็นคนไม่ดีอย่าง อย่างเช่นเป็นทนายโจรนะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอะไรแบบเนี้ยก็อย่างวันเฉลิมล่าสุดก็มีข่าวประมาณว่าปลูกกัญชาหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้คนส่วนหนึ่งเชื่อว่าคนพวกนี้เป็นคนไม่ดีแล้วพองั้นคนพวกนี้จะเป็นอะไรก็ไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครช่วยกดดันรัฐบาลช่วยสอบถามแล้วญาติพี่น้องเองเนี่ยโดยมากเนี่ยเวลาที่มีข่าวแบบนี้ค่ะญาติพี่น้องก็จะกลัวจะไม่กล้าออกมาพูดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีกรณีสมชายนิรภัยจิตคดีเดียวละค่ะที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมได้อะค่ะครับครับแต่ก็จะก็จับใครไม่ได้อยู่ดีก็สุดท้ายศาลก็บอกว่าไม่มีพยานหลักฐานทางก็ปล่อยหมดใช่ใช่แต่ว่านอกนั้นเนี่ย80กว่าคดีไม่มีเลยนะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคนทำผิดก็ลอยนวลตลอดครับแล้วเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยพูดคล้ายๆกับว่ามันเป็นกระแสปั่นโดยโซเชียลมีเดียมากกว่าเราต้องระวังเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้สนใจในเนื้อแต่สนใจว่าเป็นการออกข่าวเพื่อจะทำให้รัฐบาลไทย เสียชื่อหรือยังไงมากกว่ากันมาก็เรียนว่า
แทนที่คุณดอนจะพูดแบบนี้นะคะคุณดอนไปตามหาเขามาดีกว่าเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณดอนเชื่อเป็นจริงก็จะว่าปั่นกระแสก็คือตามหาวันเฉลิมกลับมาเพื่อที่จะบอกว่าเขายังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนหรืออะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่เพราะว่าคุณดอนอธิบายก็น่าสนใจว่าแกบอกว่าแกอยู่กระทรวงต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมา6ปีเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อคุณวันเฉลิมจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจจะเป็นเพราะเป็นชื่อที่ไม่มีความสำคัญมากนักในแง่การต่างประเทศความมั่นคงจึงไม่น่าจะเป็นผู้มีภัยคุกคามต่อความมั่นคงกรณีนี้เกิดขึ้นกำลังรอฟังคำตอบจากรัฐบาลกัมพูชาทราบว่ากัมพูชากำลังจะเริ่มเข้าไปตรวจสอบวันที่10มิถุนายนนี้ก็ช้าไปแล้วนะ10มิถุนายนนี่ก็หายไปทั้งหลายอาทิตย์แล้วค่ะมีก็อาทิตย์นึงพอดีแล้วค่ะอาทิตย์นึงพอดีบอกว่าต้องให้เวลากัมพูชาตรวจสอบรัฐบาลไทยทำได้อย่างมากแค่ฝากกัมพูชาช่วยติดตามคงตอบได้เพียงเท่านี้ไม่สามารถพยากรณ์คาดเดาอะไรได้ล่วงหน้าจนกว่าจะได้คำตอบจากกัมพูชาแต่ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะครับหรือว่าข้อหาอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องไปเข้าเป็นคนไทยนะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยใช่ไหมครับที่ต้องหาข้อมูลแล้วก็ต้องรีบทำเพราะว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงแล้วว่าอยู่พยันตรายหรือเปล่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะคะในการที่จะต้องตามหาค่ะแล้วก็ดิฉันเองก็รู้สึกตกใจแล้วก็ผิดหวังมากเลยนะคะที่คุณดอนบอกว่าไม่รู้จักใครก็ไม่รู้อะไรแบบนี้ทั้งที่แบบว่าสื่อทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์นะคะโซเชียลมีเดียพูดกันเต็มหมดเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณดอนอาจจะพูดเหมือนกับแบบทำให้เห็นว่าคนนี้เป็นไม่ได้มีความสำคัญแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเนี่ยค่ะคมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้รัฐเนี่ยปฏิเสธในภาระหน้าที่ในการตามหาตัวเขาอะค่ะใช่ใช่ผมคิดว่าตรงนี้วันก่อนนายกรัฐมนตรีก็พูดคล้ายๆอย่างนี้ว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีข้อหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงก็เพียงแต่ว่าที่วันคสช.ไม่ไปรายงานตัวก็คดีเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเพราะว่าเป็นแอดมินของเว็บไซต์อันนึงที่อาจจะมีข้อความอะไรที่ทางการฟ้องอยู่ไอ้ทำนองนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นอีกแล้วประเด็นคือว่าถึงแม้จะเป็นพ่อค้าธรรมดาคนหนึ่งหรือว่าเป็นนักศึกษาสมมุติไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็หายไปเนี่ยนะก็ต้องรีบทำหาใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่เข้าใจคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดคนไทยไปประสบเหตุอะไรในต่างประเทศเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าก็เป็นภาระของกระทรวงต่างประเทศนั่นแหละที่ต้องรีบประสานจริงไหมคะสถานทูตไทยในประเทศนั้นก็ต้องรีบเร่งใช่ไหมคะหรือว่าถ้ามีคนต่างชาติเนี่ยโดยท้ายไปในประเทศไทยอย่างเงี้ยหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในทางไม่ดีเนี่ยสถานทูตของประเทศนั้นก็ต้องรีบมาละใช่ใช่ใช่ไหมคะครับแล้วก็เขาก็ต้องกดดันโดยจะเชิญเขาจะเชิญทูตของประเทศนั้นๆมาไปพบแล้วก็ยื่นหนังสือแสดงความกังวลแต่ผมเชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของคนของตัวเราประเทศเราอ่ะมาหายประเทศคุณอ่ะใช่ค่ะที่ผ่านมาตามธรรมเนียมการทูตเนี่ยดิฉันเห็นก็ปฏิบัติแบบนี้แล้วดิฉันเองก็คิดว่าสมมตินะคะคือถ้าหากว่าดิฉันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยการที่ดิฉันจะเชิญทูตในประเทศนั้นเนี่ยมาให้ข้อมูลหรือว่ามารับหนังสือแสดงความกังวลเนี่ยดิฉันเห็นว่าถ้าทำแบบนี้รัฐบาลเนี่ยจะได้รับการยกย่องสรรเสริญมากเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าทั่วโลกเลยเนื่องจากว่าแม้คนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกออกหมายจับอาจจะมีความเห็นต่างจากรัฐเนี่ยแต่รัฐก็ยังคุ้มครองในกรณีที่เกิดมีข่าวลือว่าเขาถูกสูญหายถูกบังคับสูญหายแบบนี้ค่ะครับครับเป็นท่าทีที่ค่อนข้างจะแปลกเพราะว่าหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องแสดงความกังวลแล้วก็ขั้นตอนการทูตก็มีอยู่ใช่ไหมว่าสมมติเราให้สถานทูตเราที่พนมเปญทำหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการแล้วออกแถลงว่าเราเป็นห่วงกังวลแล้วก็ตามหารายละเอียดขนาดพี่สาวของคุณวันเฉลิมก็ยังบอกเลยว่าเล่าเป็นฉากๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นได้รับโทรศัพท์ยังไงต่างๆมันก็น่าจะมีรายละเอียดที่ขอจากญาติพี่น้องเข้าได้ก่อนเราคือฉันคิดว่าคลิปวิดีโอที่บอกว่ามีการผลักขึ้นรถคันหนึ่งสีดำนะคะแล้วก็
มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยฉันคิดว่าคลิปตรงนี้มันแพร่ไปทั่วโลกละถึงแม้เราจะไม่เห็นตัวคุณวันเฉลิมเนี่ยนะคะแต่เราก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมคะรถคันนี้วิ่งไปที่ไหนบ้างเพราะในพนมเปญเนี่ยการจราจรมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนกรุงเทพแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่ามันก็น่าที่จะสามารถสืบค้นได้หรือหลักฐานการใช้โทรศัพท์อะไรต่อมีอะไรอะค่ะครับถูกต้องในประสบการณ์ของคุณอังคณาเองก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วล่ะในที่ผ่านมาเจอกับภัยคุกคามเจอกับความเงียบงันที่มันให้เห็นชัดเจนไหมครับว่ามีการเลือกปฏิบัติในบางเรื่องบางคดีคือเรียนตรงๆเลยนะคะบางทีเนี่ยตอนถ้าหากว่าใครที่เข้าไปนั่งสังเกตการคดีในศาลคดีสมชายนะคะหรือว่าได้อ่านคำพิพากษาเอกสารทั้งหมดเนี่ย คือเราจะรู้เลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น เรารู้ตั้งแต่ว่ามีโทรศัพท์ของใครบ้างนะคะที่อยู่บริเวณเดียวกับที่สมชายอยู่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึง2ทุ่มครึ่งตอนที่เขาถูกเอาตัวไปนะคะเราจะรู้ว่าหลังจากที่เขาหายไปแล้วเนี่ยนะคะสัญญาณโทรศัพท์ของคนกลุ่มนี้ไปอยู่หลังกองบังคับการปราบปรามเราจะรู้ว่าหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ของตำรวจบางคนไปอยู่แถวราชบุรีจะรู้ว่าติดต่อกับใครใครเป็นใครไปซื้อน้ำมันใส่แกลอนนะคะแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันจบลงตอนก่อนรุ่งวันรุ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยและในคำพิพากษานะคะตั้งแต่ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยทั้ง3ศาลเนี่ยเขียนเหมือนกันคือข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า มีคนกลุ่มหนึ่งคือ4หรือ5คนผลักสมชายขึ้นรถที่เตรียมมาแล้วหลังจากนั้นก็คือเอาตัวไป อันนี้คือมันเป็นที่ยุติแล้วว่ามีคนเอาตัวไปแน่ๆแต่ถามว่าแล้วใครคนที่สัญญาณการใช้โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆกับสมชายนั้นไหมอะไรแบบนี้คือช่วงนั้นเนี่ยประจักษ์พยานเองก็กลัวมากเลยนะคะเบิกความไปร้องไห้ไปอะไรแบบนี้เราไม่มีการคุ้มครองพยานครับใช่กรณีอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆกับคนต่อๆมาที่จะอยู่ในกรณีคล้ายๆกันก็คือหาพยานยากใช่ค่ะเพราะพยานเองก็กลัวนะคะดิฉันเองเข้าใจเลยว่าพยานเองก็กลัวครอบครัวเองก็ถูกคุกคามตลอดครับครับกรณีของคุณวันเฉลิมนี่ก็อาจจะคล้ายๆกันเพราะว่ามันถูกมองว่าเป็นคดีการเมืองไม่ถูกกับผู้มีอำนาจปัจจุบันฉะนั้นมันก็จะยากขึ้นแหละใช่ไหมค่ะแล้วเรื่องคิดว่าตอนนี้ที่เป็นกระแสมากเนี่ยก็เนื่องจากว่าในช่วงปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีกรณีคุณสุรชัยแซ่ด่านกับพวกอีก2คนใช่ไหมคะที่อยู่ที่สปป.ลาวแล้วก็ญาติบอกว่าหายไปสุดท้ายพบ2ศพแต่ไม่พบศพคุณสุรชัยนะคะพบเพื่อนแล้วต่อมาก็จะมีกรณีสยามธีรวุฒิลุงสนามหลวงอะไรแบบนี้ซึ่งถึงแม้จะเป็นคนที่พูดตรงว่าเห็นต่างจากรัฐบาลด่ารัฐบาลทุกวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายมันไม่ควรที่จะหายไปเฉยๆอะค่ะแล้วหลังจากกลุ่มนี้หายเนี่ยก็จะมาเป็นกรณีวันเฉลิมมันก็เลยทำให้เห็นภาพกว้างว่าคนที่มีปัญหากับรัฐบาลตั้งแต่คสช.เนี่ยแล้วก็หลบไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย คนกลุ่มนี้เริ่มหายตัวไปเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ 8-9 คนแล้วนะคะแล้วก็เจอศพ2คนคือสหายกาสลองกับภูชนะใช่ใช่ครับประวัติเหล่านี้มีรายละเอียดมีการเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าใครต้องการหรือว่ารัฐบาลต้องการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการเนี่ยผมว่าข้อมูลเหล่านี้มีค่อนข้างจะครบถ้วนแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจากคนที่ควรจะรับผิดชอบอย่างรายงานของประชาไทย .com ก็บอกว่า86คนเป็นตัวเลขเท่าที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการไปยังคณะทำงานขององค์การสหประชาชาติในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปประวัติศาสตร์เนี่ยจะพบว่าการอุ้มหายเริ่มต้นตั้งแต่โน่นนะครับรัฐประหาร2490ที่นำมาสู่การกำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างกว้างขวางมีการอุ้มฆ่ากรณี4อดีตรัฐมนตรีอีสานโน่นเลยนะครับจริงๆมันกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองอย่างหนึ่งเลยนะครับคุณอังคณาค่ะใช่ค่ะคุณสุรชัยจำได้ไหมคะสมัยการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์นะคะที่พัทลุงเนี่ยจำได้ที่ว่า
รวมถึงมีกบฏชาวนาแล้วก็กรณีที่พัทลุงเนี่ยที่ว่าเป็นที่มาของคำว่าถีบลงเขาเผาลงถังแดงอะค่ะและสุดท้ายเนี่ยคือมันไม่มีการบันทึกชื่อนะคะคนที่หายไปเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยสร้างอนุสาวรีย์ถังแดงขึ้นมาเพื่อระลึกถึงคนที่ถูกบังคับสูญหายอะค่ะเป็นรูปถังน้ำมันเลยอะค่ะสีแดงใช่ครับในยุคนั้นมีทั้งถังแดงมีทั้งล้อยางจำได้นะครับค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ทางการทหารเนี่ยคิดใช้วิธีจัดการแล้วก็แน่นอนคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็โดนเพราะว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือหรือว่าเป็นมีความเห็นข้ามกับรัฐบาลก็ถูกโยนเข้าไปเป็นกลุ่มนี้หมดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่มีการบันทึกว่าเหยื่อคือใครครับไม่มีการนำคดีขึ้นสู่ศาลเพราะญาติพี่น้องชาวบ้านก็กลัวหมดเลยนะคะไม่มีใครกล้าพูดอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าอ่ะค่ะแม้กระทั่งคดีบิลลี่เนี่ยล่าสุดนี่ที่คุณอังคณาติดตามเนี่ยเรียกว่าคิดว่าจะได้เรื่องไหมมีการจับตัวตั้งข้อหาแล้วนี่คดีบิลลี่พลเรือนรักจงเจริญอ่ะค่ะคดีบิลลี่ก็คือ DSI เนี่ยทำคดีแบบคดีฆาตกรรมนะคะก็คือพยายามหาศพแต่หาศพเนี่ยก็จะเจอพวกชิ้นส่วนของกระดูกนะคะแล้วทีนี้พอคือกฎหมายไทยเนี่ยมันจะมีกฎหมายความผิดว่าด้วยการกักขังดวงเหนียวนะคะแล้วความผิดทางฆาตกรรมแต่มันไม่มีความผิดฐานบังคับสูญหายระหว่างที่มีการเอาตัวไปแล้วไม่เอากลับมาแบบกรณีสมชายเนี่ยแล้วไม่เจอศพเนี่ยมันเอาผิดไม่ได้ทีนี้กรณีบิลลี่เนี่ยดีไซน์เขาก็ทำคดีแบบฆาตกรรมทีนี้ก็คือเจอกระดูกนะคะพอรับกระดูกได้ไปตรวจเสร็จแล้วก็พบว่ากระดูกเนี่ยมีดีเอ็นเอที่เกี่ยวพันกับแม่และยายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่สืบสายเลือดจากแม่ทีนี้แม่พี่น้องบิลลี่ยังไม่มีใครตายครับก็เลยสรุปว่าเพราะงั้นต้องกระดูกนี้เป็นบิลลี่แต่อัยการก็เห็นว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบครามซีนใช่ไหมคะตายยังไงตายที่ไหนครับถ้าไม่มีอะไรแบบถ้าไม่มีว่าไม่รู้ว่าตายยังไงตายที่ไหนใครทำให้ตายอะไรแบบเนี้ยก็สั่งฟ้องไม่ได้สุดท้ายอัยการไม่สั่งฟ้องแล้วตอนนี้ญาติก็ฝากความหวังไว้ว่าดีเอสไอเนี่ยจะอุทธรณ์ต่ออัยการหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้มีน้ำหนักเพียงพอที่อัยการจะฟ้องค่ะครับครับนี่คือความยากค่ะแต่ว่าคดีเนี่ยทันโทษนะคะคือคดีคนหายเนี่ยมันจะเป็นอัยกรรมต่อนเรื่องที่ไม่มีอายุความอายุความจะเริ่มนับต่อเมื่อเราทราบที่อยู่และชะตากรรมอย่างกรณีบิลลี่เนี่ยพอเรารู้ว่าเขาตายเนี่ยทีนี้มันจะเริ่มนับอายุความไปละพอรู้ว่าตายนี้ก็เริ่มนับกี่ปีใช่เลยอายุความ20ปี20ปีค่ะทีนี้ถ้าหาว่าหาตัวไม่เจอเนี่ยถึงเวลาปุ๊บก็คดีก็ตกไปอะไรเงี้ยค่ะหมดอายุความค่ะคือความยากลำบากของการต่อสู้เพื่อที่จะหาความยุติธรรมเนี่ยมันยากมากโดยเฉพาะในประเทศไทยใช่ค่ะมันแทบไม่มีหวังนะคะคุณสุทธิชัยดิฉันเองเนี่ยจนวันนี้นะคะคือไม่เคยยังพบนายกรัฐมนตรีมาแทบทุกคนนะคะเป็นคุณประยุทธ์ดิฉันเรียนตรงๆเลยนะว่าไม่เคยมีใครที่ให้ความหวังว่าเราจะได้รับความยุติธรรมค่ะไม่เคยเลยจริงๆมีแต่พูดว่าหาไม่เจอหรอกทำใจเลี้ยงลูกไปอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแล้วมันไม่มีทางที่กระบวนการยุติธรรมจะมีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะค่ะแปลกมากไหมก็แบบนี้ค่ะมันแบบคือดิฉันแบบสิ่งที่รู้สึกว่าเสียใจมากก็คือมันไม่เคยมีใครที่บอกว่าเราจะทำเต็มที่เราจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษเราจะต้องสืบหาจนรู้ตัวไม่มีค่ะไม่ว่ารัฐบาลไหนแปลกเพราะอะไรอ่ะที่ฉันคิดว่ากรณีบังคับสูญหายเนี่ยมันเกี่ยวพันโดยตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะใช่แล้วในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยความเป็นสถาบันอย่างเช่นสถาบันองค์กรตำรวจแบบเนี้ยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็คนหน้าเดิมนั่นแหละอะไรเงี้ยจริงก็คิดว่ามันคงยากที่จะทำให้เกิดการยอมรับหรืออะไรเงี้ยแล้วคดีสมชายนี่คือตำรวจก็เป็นคนสืบสวนสอบสวนแล้วตำรวจเองก็เป็นคนทำผิดอีกอะไรแบบนี้ค่ะมันยากจริงค่ะแล้วพยานเองก็ถูกคุกคามครับคุ
ุณอังคณาก็มีการติดต่อกับต่างประเทศประเทศต่างๆอื่นๆเนี่ยเขาเจอปัญหาคล้ายกับเราไหมคืออย่างกรณีของอาร์เจนตินาก็เป็นประเทศที่เราน่าจะดูเป็นตัวอย่างนะคะในช่วงสงครามเดอร์ตี้วอร์อะไรเงี้ยซึ่งคนหายเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็มีการรณรงค์มีการประท้วงของพวกแม่ๆจนทั้งพวกแม่ๆเนี่ยอายุมาก 70-80 เป็นแล้วอ่ะผ่านไป70ปีอะค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะเอาคนผิดมาลงโทษได้มีการขุดพบหลุมศพขนาดใหญ่นะคะแล้วก็คืนกระดูกให้กับครอบครัวค่ะแต่อย่างน้อยสุดก็มีผลงานใช่ค่ะใช่ค่ะคือพอเปลี่ยนรัฐบาลนะคะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมีการสืบสวนสอบสวนนะคะคือและช่วงนั้นน่ะช่วงในอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะมีการข่มขืนแล้วก็พอให้ทั้งสามผู้หญิงเนี่ยพอคลอดแล้วก็ฆ่าครับและช่วงนั้นเนี่ยจะมีเด็กกำพร้าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเยอะมากแล้วหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลนะคะก็มีการตรวจ DNA ของเด็กกำพร้าแล้วก็ตรวจ DNA ของครอบครัวคนที่หายและสามารถคืนเด็กเนี่ยให้กับครอบครัวได้แต่เวลามันผ่านไปนานนะคะครับแต่เราต้องการผู้รักษากฎหมายที่กล้าหาญนะกว่าจะทำได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อต่อการที่ใครจะฉีกแหกข้อหรือว่าออกนอกกรอบของวิธีคิดของแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะค่ะแล้วฉันคิดว่าความเต็มใจของรัฐบาลก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่อง willingness นะคะฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากครับครับเนี่ยอย่างกรณีที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหรือรัฐมนตรียุติธรรมตอบกระทู้ในสภาเนี่ยคือเหมือนกับไม่ได้เต็มใจที่จะทำคดีนี้ด้วยมั้งค่ะครับก็แปลกที่บอกว่าไม่รู้จักคำว่ารู้จักหรือไม่รู้จักมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันครับมันไม่ได้เกี่ยวถูกต้องค่ะทุกวันนี้ที่คดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านรัฐมนตรีหรือนายกจะรู้จักนะคะแต่ต้องถามว่าต้องสืบสวนสอบสวนไหมต้องนำคนผิดมาลงโทษไหมในฐานะที่เป็นรัฐบาลก็ต้องทำอะค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่มีคำอธิบายว่าคนที่สูญหายไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นญาติพี่น้องก็จะทำยังไงญาติพี่น้องก็จะไปพึ่งพากับใครใช่แล้วเรื่องญาติเรื่องครอบครัวเนี่ยค่ะโอกาสที่จะเข้าถึงการเยียวยานี้ยากมากเลยนะคะแล้วก็นายจะต้องอยู่กับความหวาดกลัวถูกคุกคามอะไรแบบนี้ครับครับแล้วที่สหประชาชาติที่ทางประชาไทย .com ล่าสุดบอกว่าทางญาติบางพี่สาวของคุณวันเฉลิมได้รับจดหมายยืนยันว่าจะติดตามเรื่องให้เนี่ยพ่อมีความหวังไหมอย่างนั้นคือกลไกสหประชาชาตินี่คือกลไกที่ตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับหรือใช้กองกำลังเข้ามาจัดมาทำอะไรในประเทศของรัฐภาคีได้ค่ะแล้วกรณีอย่างกัมพูชาเนี่ยหลังเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยค่ะกัมพูชาเป็นประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศเยอะมากเลยนะคะกัมพูชาให้สัตยาบันอนุสัญญาผู้ลี้ภัยปี1951ให้สัตยาบันอนุสัญญาคนหายให้สัตยาบันศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยนะคะอย่างกรณีของผู้ลี้ภัยเนี่ยในเมื่อเขาให้สัตยาบันอนุสัญญาผู้ลี้ภัยเนี่ยกัมพูชาก็จะมีภาระที่จะต้องแบบต้อนรับคนที่แสวงหาที่พักพิงที่เข้าไปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอย่างเขาให้สัตยาบันอนุสัญญาคนหายใช่ไหมคะเขาก็จะคณะกรรมการคนหายสหประชาชาติเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับกัมพูชาได้โดยตรงแล้วเขาไม่ได้ใช้คำว่าโดยเร็วหรืออะไรนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทราบเมื่อไหร่ก็ตามที่สหประชาชาติทราบเขาก็ถือว่าต้องมีการเริ่มต้นการค้นหาค่ะใช่ครับไม่ใช่ปล่อยไปว่าอาทิตย์นึงไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปเนี่ยความหวังมันยิ่งน้อยลงนะคะเรียนตรงๆค่ะใช่ก็คือกรณีอย่างเงี้ยผ่านไปทุกวันเนี่ยมันความหวังก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าถ้าโดนอุ้มเพื่อจะมีเป้าหมายในการทำลายชีวิตเขาจริงมันก็ยากแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยากที่จะหาพยานหลักฐานด้วยอะค่ะใช่ใช่ไทยเราก็เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมไทยลงนามแต่ว่าไม่ได้ให้สัตยาบันนะคะค่ะคือถ้าหากว่าประเทศที่ให้สัตยาบันนะคะก็จะทำให้ไ
มันมีคณะกรรมการกับคณะทำงานนะคะไทยเนี่ยไม่ได้ให้สัตยาบันดังนั้นเนี่ยคนที่จะตรวจสอบประเทศที่ไม่ได้ให้สัตยาบันจะเป็นคณะทำงานคนหายเป็นแบบระดับ working group ค่ะครับแต่ว่าถ้าหากว่าให้สัตยาบันเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการแล้วเรารัฐก็ต้องส่งรายงานให้สหประชาชาติด้วยนะคะครับของเราถ้าที่ผ่านมาเราเคยรายงานอะไรเรื่องเหล่านี้ให้สหประชาชาติไหมส่วนใหญ่เราก็คือถ้ามีคนถ้ามีการถามมานะคะเราก็ตอบว่าเรากำลังดำเนินการอันนี้เท่าที่ทราบนะคะครับแล้วก็มีกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองล่าสุดเนี่ยค่ะเขาก็ถามคดีสมชายอีกเขาก็ถามคดีบิลลี่อีกแบบเนี้ยรัฐบาลก็ตอบเพียงว่ากำลังดำเนินการอะไรแบบเนี้ยค่ะขนาดแล้วทางโน้นก็ไม่สามารถจี้ได้มากกว่านี้แล้วใช่ไหมถ้าบอกว่ากำลังดำเนินการเนี่ยค่ะเขาก็จะจี้ถามไปเรื่อยๆค่ะแล้วเขาก็จะมีคอมมูนิเคชันที่ส่งมาคือผ่านกระทรวงต่างประเทศมาถึงรัฐบาลนะคะถามมาแล้วก็รัฐบาลก็จะตอบไปก็จะตอบว่าดำเนินการอยู่อะไรต่อเนี่ยอะไรในลักษณะเนี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนอะไรอะ naming shaming เนี่ยว่าถามตั้งหลายครั้งแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็สำหรับประเทศไทยอะค่ะคณะทำงานคนหายของสหประชาชาติเนี่ยก็แสดงความจำนงที่จะมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเขาน่าจะขอมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ประเทศไทยก็ปฏิเสธค่ะแต่ครั้งนี้มาแน่เขาอยากจะมาเขาขอมาหลายครั้งแล้วค่ะปฏิเสธได้ด้วยเหรอปฏิเสธได้ค่ะว่าเราไม่พร้อมหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเขามาแบบเป็นทางการนะคะเขาก็จะมาแบบอิสระและจะพบกับทุกภาคส่วนพบรัฐด้วยนะคะพบครอบครัวคนหายคนที่ทำงานด้านคนหายพบหมดแล้วเขาก็จะออกเป็นรายงานและมีข้อเสนอแนะให้กับประเทศไทยส่วนตัวฉันคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะได้มีข้อเสนอแนะแต่ว่ารัฐบาลก็ปฏิเสธมาตลอดค่ะถ้าเขาไม่ต้องขออนุญาตรัฐบาลมาแอบทำเองไม่ใช่แอบแต่ว่าทำโดยไม่เป็นทางการได้ไหมอันที่จริงเนี่ยก็เขาก็จะเดินทางมาประเทศไทยบ่อยนะคะคแต่มาแบบไม่เป็นทางการมาคือส่วนมากเขาจะเป็นนักวิชาการนะคะคือกรรมการเนี่ยมันจะเป็นนักวิชาการก็จะมาแบบเป็นมาเลคเชอร์บ้างมาให้ความรู้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็จะมาพบกับใครแต่ใครแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะออกรายงานในฐานะคณะทำงานสหประชาชาติได้ค่ะส่วนตัวได้สมมติจะเขียนบทความได้แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะได้แต่ไม่สามารถจะเขียนรายงานเป็นทางการได้ไม่ได้ให้ข้อเสนอไหนเป็นทางการไม่ได้ค่ะครับครับก็เรื่องของคุณมันเฉลิมแล้วก็ต้องตามกันต่อไปนะครับหวังว่าเราอย่างน้อยสุดก็จะช่วยกันพูดช่วยกันยกประเด็นนี้ให้ทางรัฐบาลไทยหาคำตอบจริงๆรัฐบาลไทยถ้าทำตามขั้นตอนทางการทูตก็อย่างน้อยสุดแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเอาจริงเอาจังเป็นห่วงกังวลในฐานะรัฐบาลดูแลชีวิตคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศผมคิดว่านั่นคือความรับผิดชอบของรัฐที่พึงมีต่อชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะมีประเด็นปัญหากฎหมายหรือการเมืองกับรัฐบาลหรือไม่ก็ตามนะค่ะใช่ค่ะคิดว่ามันจะเป็นความสง่างามของรัฐบาลไทยค่ะครับครับขอบคุณมากเลยครับคุณอังคณาครับพูดคุยกันที่จะได้ติดตามกันต่อไปนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสุทธิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud